ดุมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดรวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโอรี่นะครับวันนี้ผมมาอัดนะครับคลิปนะครับตัวเลขนำโชคจากราศีนะครับก็วันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมนะครับ2512นะครับก็ตอนนี้ประมาณ17นาฬิกาเศษนะครับหลังจากที่ลอตเตอรี่เพิ่งออกไปนะครับวันนี้มาอัปเดตกันเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีงานมากนะครับมีงานหลายอย่างก็ยังไงแล้วก็ต้องเคลียร์งานด้วยแล้วก็อยากจะนำตัวเลขนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้นำไปพิจารณานะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะมีโชคมีลาภนะครับก็ขอแสดงยินดีกับหลายท่านด้วยหลายท่านก็อาจจะยังพลาดหวังนะครับติดกันหลายงวดหรือว่าก็งวดนี้ก็อาจจะเป็นอีกงวดหนึ่งที่หลายท่านนะครับพบกับความผิดหวังพลาดหวังนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับเรามาดูกันนะครับว่าผลลอตเตอรี่ที่ออกในงวดวันที่1ตุลาคม2562เนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง นะครับเลขท้ายนะครับ3ตัวรางวัลที่1นะครับออก197นะครับเลขท้าย2ตัวนะครับเลขท้าย2ตัวออก59นะครับก็เป็นเลขที่เขาเรียกว่าเป็นเลขที่มีโจทย์จันกันว่าเป็นเลขที่เขาแบบว่าแทงแล้วก็อาจจะซื้อไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าอาจจะโดนอันอาจจะมีการจ่ายครึ่งหนึ่งหรือเป็นเลขดังอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ก็เป็นเลขที่อยู่ในเครือข่ายที่เขาเรียกว่าอยู่ในตัวเลขที่ก็อยู่ในตัวเลขที่เล็งๆไว้เหมือนกันนะครับสำหรับผมเองเนี่ยก็เดี๋ยวย้อนนะครับสรุปให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้พูดเรื่องของผังตัวเลขมานานมากแล้วนะครับส่วนมากตอนนี้ก็จะไปเน้นในหนังสือ789แล้วก็ไปเน้นในเรื่องของผังตัวเลขมงคลที่ผมแจกอยู่ในไลน์เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะครับตัวเลขที่อยู่ในผังและตัวเลขที่เกี่ยวกับหนังสือ789นะครับซึ่งก็ถือว่าเข้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันมาดูสรุปเรื่องของผังตัวนี้ก่อนผังตัวนี้ผมทำมาครั้งแรกๆเลยที่ผมจัดรายการทำมา3ปีเสร็จแล้วแต่ว่าก็ลืมนึกไปว่าหลายท่านผู้ชมหลายท่านเพิ่งจะเข้ามาดูอาจจะดูหลักเดือนหลักปีนะครับอาจจะไม่ได้ฟังผมอธิบายในเรื่องตัวผังดูที่ผังนะครับคลิปที่แล้วนะครับในการจัดมี2ครั้งนะครับก็คือจัดครั้งแรกอัปเดตแล้วก็โค้งสุดท้ายครั้งแรกที่อัปเดตเนี่ยผมได้พูดถึงตัวผังไว้เหมือนกันว่าวิธีการจับตัวเลขอย่างนี้นะเอาเลขในวงกลมไม่งั้นไม่ควรจะอยู่ตรงกลางไม่ควรจะอยู่ในวงกลมนะครับก็ในวงกลมเนี่ยผมให้ไว้คือมี6มี9นะครับแล้วก็เลขที่รอบนอกคือเลขเป็นเลขที่มีพลังเด่นทุกตัวนะมีเลข2ดาวจันทร์เลข5ดาวพฤหัสนะครับเลข7ดาวเสาร์เลข8ดาวพระราหูนะครับในคลิปก่อนนั้นผมก็ได้แนะนำคร่าวๆวิธีการจับอย่างนี้นะครับเอาในวงกลมไปจับก่อนนะครับก็คือ6 2 6 5นะครับ6 7 6 8นะครับแต่ตอนนี้ถ้ามี2เลขนะครับก็ต้องใช้2เลขปิดตัวจับนะครับอย่างเช่นถ้ามีเลข9อีกตัวก็ต้องปิด92 95 97 98นะครับเดี๋ยวในงวดวันที่16ตุลาจะมีเลขในวงกลมในตัวเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีตัวเดียวบางครั้งก็มี2ตัวถ้าเลขคู่นั้นเป็นเลขที่อย่าง69เลขเดียวกันหรือเลข1เนี่ยบางครั้งผมก็ให้เลข1กับเลข7เนี่ยเป็นเลขตัวเดียวกันบางครั้งถ้า1หรือ7เด่นเนี่ยผมก็จะไว้ในช่องกลางนะครับแต่6 9เนี่ยแน่นอนถ้าไม่อยู่ในช่องกลางถ้าอยู่ข้างล่างก็6กับ9จะห้อยกันไว้นะครับเพราะผมก็มองว่า6ไม่มาก็อาจจะเป็น9นะครับฉะนั้นถ้าท่านเอาเลข6หรือเลข9ไปจับอย่างเช่นถ้าเป็นเลข9ที่อยู่ในช่องกลางเนี่ย92 95นะครับก็กลับไปกลับมา95 59นี่ก็จะถูกเลขท้าย2ตัวนะครับ97นะครับก็ออกเลขท้ายรางวัลที่1นะครับแล้วก็ในครั้งที่แล้วนะครับในการอัปเดตผมได้บอกไปว่าผมได้จับ
ยามในวิชาทางโหราศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีการเรียกมียามภัยกระพริบมั่งหรือยามในเรื่องของการเวลาเราจะดูของหายหรือการที่เราจะดูยามนาฬิกาในกรณีที่เราไปดูดวงดูหมอให้ใครเนี่ยแล้วเขาถามขึ้นมาเนี่ยในช่วงที่เราไม่ต้องใช้หลักการคำนวณทางโหราศาสตร์ไทยที่จะต้องมาวางดาวกันแบบว่าหลายสเต็ปมากเนี่ยเราก็ใช้วิธีการจับยามนาฬิกาดูเนี่ยฉะนั้นก่อนจัดรายการเนี่ยคลิปที่แล้วผมได้พูดว่าผมจับยามดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันตกที่ตนุรักษ์ก็คือตัวเลขที่มาเนี่ยมันใกล้ตัวแต่ผมก็มองลืมนึกไม่ถึงว่าผมไม่ค่อยได้โฆษณาโฆษณาน้อยมากในหนังสือ789แต่พูดอยู่ 2-3 ครั้งติดกันแล้วว่าในกรณีที่เลขออกไป89 88นะครับออก89เนี่ยผมบอกแล้วว่าเลข789ในหนังสือเนี่ยมาแล้วนะครับแล้วก็87 78ตอนเนี้ยในผังผมขึ้นให้ดูนะครับสำหรับท่านที่อยากได้ผังนะครับงวด16เนี่ยผมจะแจกฟรีท่านแอดไลน์เข้ามาท่านที่อยู่ในไลน์ได้ผังผมแน่นอนนะครับหลายท่าน 90% ได้แน่นอนนะครับที่ผ่านมานะแล้วในผังจะเขียนว่าเลขตามเลขตามเกิดจากว่าผมให้จากหนังสือ789แล้วในหนังสือออกไปแล้ว89 87ก็เหลือ79นะครับ79กลับไปกลับมาก็คือ97เนี่ยแหละครับหลายท่านในที่อยู่ในไลน์ก็มีโชคลาภถ้าท่านมีโชคมีลาภเนี่ยท่านก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปผมได้โดยเฉพาะ59ด้วยเพราะว่าอยู่ในผังในตารางนะครับท่านผู้ชมก็อยู่ในไลน์ส่งให้ผมว่ามีโชคนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมที่ดูทาง YouTube แล้วไม่ได้อยู่ในไลน์เนี่ยอาจจะคิดว่าอ้าวเลขอาจารย์เล่นเด่นบนเด่นล่างหลุดงวดนี้ผมให้2ข้างทิศเหนือให้8ทิศใต้ไม่เข้าแต่ว่าในผังตัวเลขเนี่ยผมมีเลข79อยู่นะครับแล้วก็ในเลขที่ผมบอกเนี่ยในตารางเนี่ยหลายท่านที่เป็นสมาชิกในรายเก่าเนี่ยที่ตามผมมา 2-3 ปีเนี่ยก็จะมีโชคมีลาภนะครับกับหลายท่านเพราะว่าใช้วิธีเอาในตารางไปจับนะครับหลายครั้งผมไม่ได้ส่งตารางชุดนี้ไปหลายท่านก็บอกว่าขอตารางด้วยนะครับฉะนั้นท่านที่เพิ่งจะมาดูเนี่ยเห็นไม่ก็ไม่เข้าใจว่าผมเอาตารางเลขขึ้นมาทำไมก็ให้เลข3คู่ก็จบแล้วในตารางเนี่ยมันคือตัวเลขเด่นเมื่อก่อนผมไม่ได้จับคู่3คู่แล้วก็ให้ทิศเหนือทิศใต้ผมให้ตารางขึ้นไปอย่างเดียวแล้วก็สอนวิธีจับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าในตารางมีได้9เนี่ยคุณก็เอา9ไปจับ2จับ5จับ7จับ8นะครับก็มันถ้าเลขมันมาในชุดเลข 4-5 ตัวเนี่ยคุณจับคู่ไปจับคู่มาคุณก็จะมีโชคลาภนะครับอันนี้สอนวิธีการจับนะครับแล้วเดี๋ยวเมื่อวันที่16เนี่ยตารางอันนี้ก็ยังมีอีกไม่ใช่ว่าหวยออกแล้วเพิ่งจะมีตารางนี้มีทุกครั้งแล้ววันที่16ก็มีนะครับผมก็จะฝากให้ท่านชมเนี่ยถ้ากลัวอั้นหรือกลัวว่าลอตเตอรี่จะหมดเนี่ยท่านจับคู่ในตารางเดี๋ยวท่านไปเลือกซื้อก่อนเลยนะครับก็ในผังเข้านะครับเพราะว่าผมส่งก่อนที่ลอตเตอรี่ออกแน่นอนนะครับก็คือผังเนี่ยเสร็จตั้งแต่จัดรายการแล้วเพราะหลายท่านก็อยู่ในไลน์ก็จะขอผังเข้ามานะครับในผังก็ให้ตามมี29กับ79มีแค่2คู่นะครับแล้วก็เป็น79ที่อยู่ในนั้นหลายท่านก็มีโชคมีลาภนะแล้วก็ในเลข59เนี่ยก็เอาเลขในวงกลมไปจับนะครับแล้วก็ที่ผมบอกว่าทำไมถึงให้ตาม79เพราะผมก็พูดแล้วว่าหนังสือ789เนี่ยทำมาเพราะว่าผมสร้างองค์พระราหูนะครับแล้วก็สร้างพระเสาแล้วสถานที่ที่สร้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัดหรือจะเป็นมูลนิธิที่มีเทพจีนหรือจะเป็นเทวาลัยที่มีเทพแขกเนี่ยเราถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ฉะนั้นทางโหราศาสตร์เนี่ยเลข9นะครับดาวเกตเนี่ยคือเลขแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นนั่นคือผมก็เลยเป็นที่มาของ789 78คู่โชคลาภใหญ่9ก็คือเลขเนี่ยเราคิดว่าความแม่นไม่แม่นไม่ได้อยู่ที่คนให้แม่นไม่แม่นเนี่ยผมอยู่ที่ผมเอาเลขเกี่ยวกับพระราหูแล้วก็คู่มิตรใหญ่ดาวเสาร์แล้วก็เลข9ดาวพระเกศดาวพระเกศเนี่ยผมเคยเล่ามานานแล้วนะต้องย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆว่าจริงๆเลข9เนี่ยท่านเป็นส่วนหนึ่งของพระราหูนะครับเมื่อก่อนพระราหูเนี่ยท่านมีเต็มองค์นะครับท่านเป็นยักษ์แล้วก็หางเนี่ยท่านเป็นงูนะครับแล้วก็ท่านก็ไปดื่มน้ำอมฤตโดนพระนารายณ์เอาจักรกว้างตัดครึ่งนะครับแล้วก็ด้วยเขาเรียกว่าน้ำอมฤตที่กินแล้วไม่ตายเป็นอมตะเนี่ยทำให้ท่านโดนตัดครึ่งล่างที่เป็นงูเนี่ยได้กำเนิดเกิดมาเป็นเทพบุตรองค์ใหม่เป็นเทพองค์ใหม่อีกองค์หนึ่งเป็นเลข9ดาวพระเกศนะครับฉะนั้นก็คื
8 9เนี่ยถือว่าถ้าท่านมาพร้อมกันเมื่อไหร่ก็คือเป็นเค้าเรียกว่าเป็นพระราหูมาเต็มองค์นะครับก็คือเป็นชุดใหญ่นะครับฉะนั้นเนี่ย7 8 9เนี่ยก็เหลือ7 9ผมก็เลยเขียนในช่องผังว่าให้ตาม7 9นี่คือเป็นที่มาฉะนั้นก็ในรายของบุ๋มก็ยังมีคนถูกนะครับนะหลายๆท่านอาจจะเลขไม่เข้าแต่ของผมเนี่ยยังมีกลิ่นอายของเลขเด่นบนทิศเหนือหรือทิศใต้เนี่ยก็หลุดนะครับอาจารย์หลายท่านหรือว่าในทั่ว YouTube ดังๆเนี่ยก็เลขชุดนี้ก็ไม่ได้ให้นะครับไปเน้นเลขอื่นกันซะเยอะที่สำคัญถ้าภาษาชาวบ้านคือมันก็เป็นเลขอั้นตัวหนึ่งที่คนไม่ค่อยชอบเล่นแต่ผมทำไว้ในผังนะครับฉะนั้นก็จริงๆก็ถ้ามาในวันที่16ตุลาก็จะดีมากเลยนะเพราะว่าเมื่อวันที่29ผมได้เป็นเจ้าภาพในเรื่องของเทศกาลกินเจแล้วก็วันที่28เนี่ยผมได้สอนวันเสาร์ได้ทำโซฮามีลูกศิษย์ไปเป็นจำนวนมากแล้วก็สอนฟรีตัวเลขนำโชคจากราศีก็มีหลายท่านถามว่าตัวเลขอะไรที่ชอบตัวเลขอะไรที่จะออกผมบอกว่าตอนนี้มันทำเสร็จไปตั้งนานแล้วตัวเลขผมเป็นตัวเลขชุดที่ท่านชมเห็นเนี่ยเราทำล่วงหน้าหนังสือ789เนี่ยผมทำตั้งต้นปีตอนนี้กำลังทำของปี2563หลายท่านสั่งจองแล้วแต่ว่ายังไม่ต้องสั่งนะครับเพราะว่ายังไม่เปิดตัวเพราะว่ารออีกสักประมาณ2เดือนให้ผ่านพวกเทศกาลกฐินไปก่อนผมอยากจะสะสมในเรื่องของการทำบุญทำอะไรเนี่ยแล้วก็ได้ตั้งจิตมอบไปกับคนที่สั่งหนังสือหนังสือเนี่ยจะทำสิ้นปีก็คือต้นปีก็ตัวเลขออกมาทั้งปีละตั้งแต่งวดวันที่30ธันวาคมเนี่ยทำเสร็จไปแล้วนะครับอยู่ในหนังสือ789ปีนี้ไปแล้วฉะนั้นงวดต่อไปคือเป็น16มกราคมจนถึงปลายเดือนธันวาคม63เนี่ยนั่นคือทั้งปีคือหนังสือมีการคำนวณไว้ก่อนแล้วนะครับ789ปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเวลามีอะไรที่เขาเรียกว่าในช่วงเวลาที่อัปเดตในเรื่องก่อนหวยออกก็นั่งคุยกันอย่างเช่นช่วงนี้ผมได้เป็นเจ้าภาพนะครับต้องเรียนบอกท่านผู้ชมหลายท่านก็ทราบอยู่แล้วล่ะนะครับถ้าดู YouTube 3-4 คลิปติดกันเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งก็คือตอนแรกเนี่ยผมได้เป็นเจ้าภาพให้กับวัดผาประตูทองอำเภอของเจียมนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับถ้าท่านอย่างน้อยที่ออก YouTube เนี่ยคนดูเป็นแสนนะครับเนี่ยก็เรื่องอันนี้ก็คือรับทราบได้ว่าคือเป็นข้อเท็จจริงนะครับก็จะสร้างองค์ปู่ย่าพญานาคนะครับพ่อปู่ศรีสุทโธแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมาเราก็จะเดินทางไปทอดนะครับกฐินในวันที่15พฤศจิกายนนะครับก็สร้างองค์ถึงวันนั้นก็น่าจะเสร็จแล้วแล้วก็ไปทําพิธีบวงสรวงด้วยนะครับตอนนี้ล่าสุดก็หลวงพ่อที่เป็นเจ้าวาดก็ได้บอกบุญมาว่าอยากให้ผมร่วมสร้างพระประธานนะครับซึ่งเป็นพระประจําวันเสาร์พระนาคปกนะครับผมก็ตอบรับก็ทยอยออนโอนเงินแล้วนะครับก็ยอดก็แสนกว่าบาทตอนนี้ก็จะโอนงวดที่2อีก 30,000 2งวดก็ประมาณ 60,000 นะครับสร้างองค์พญานาคก็แสนกว่าเหมือนกันอันนี้ก็มีการคุยกันว่าเลขเกี่ยวกับพญานาคเนี่ยนะครับงูใหญ่เนี่ยคือเลข5นะครับคนที่เกิดวันเสาร์หรือพระพญาวันเสาร์เนี่ยก็คือเลข7นะครับเลขแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือเลข9งวดที่16เนี่ยผมกล่าวว่าตอนนี้ผมปรับแล้วนะครับผมกล่าวว่าอยากจะจัดเลขชุดเนี่ยนะครับ75นะครับ59 79ที่เป็นชุดแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถ้าเกิดว่า28มาซะก่อนนะแต่ว่าคุยกันว่าเนี่ยเพราะว่าช่วงไทมิ่งคือช่วงเวลาเนี่ยทางวัดแล้วผมเนี่ยก็กำลังบอกบุญกันอยู่ในไลน์แบบบอกบ่อยมากนะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ร่วมบุญกันเป็นประธานรองประธานกรรมการหลายท่านก็ร่วมสร้างพระประธานหน้าปกมาแล้วผมก็ส่งแผ่นดวงที่ผมเขียนที่ผมโชว์ให้ดูนะครับแผ่นทองวันนี้ไม่ได้ขึ้นมานั่งเขียนเป็นพันคนนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องส่งนำแผ่นทองเนี่ยนะครับมอบให้กับหลวงพ่อนะครับแล้วก็เข้าร่วมในการหล่อให้อยู่ในองค์พระนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่คุยกันนะครับอยู่ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านนะฉะนั้นการที่เราคุยถึงตัวเลขเนี่ยเราก็ตีเลขผมก็เป็นสมัยก่อนผมก็รับตีความฝันด้วยแต่ตอนนี้ไม่มีเวลากินนะครับเพราะว่ามีต้องเขียนแผ่นทองขนาดดูดวงเนี่ยก็ยังต้องขอเลื่อนไปก่อนนะครับเพราะว่ามีงานแล้วเนี่ยที่ผ่านมันเนี่ยตั้งแต่28ตุลาจนถึง7พฤศจิกายนเนี่ยก็เรียกเทศกาลกินเจที่ผมก็ต้องช่วยกับทางมูลนิธินะครับที่จะบอกบุญนะครับแล้วก็เป็นสะพานบุญให้กับหลายๆท่านนะครับฉะนั้นงานก็จะล้นมือนิดนึงการแพ็คของส่งของการทำ
เงินคนเงินอั่งเปาการที่จะทำน้ำหอมในเรื่องของน้ำเมตตาและในเรื่องของการแก้คุณไสต่างๆเนี่ยต้องใช้สมาธิใช้เวลาในการที่ต้องทำนะครับก็นอนที่คืนตีหนึ่งแทบทุกวันแล้วก็ต้องตื่นเช้านะครับดังนั้นเนี่ยก็คุยกันในเรื่องของตัวเลขนะครับในเรื่องเลของค์พ่อท่านก็มาให้โชคจริงนะครับองค์พ่อพญานาคนะครับก็คือเลข5นะครับคนที่เกิดวันเสาร์พระนาคปกเนี่ยพระประจำวันเกิดของท่านนี่ก็เลข7เลข9เลข4เลข10มาตรงมากเลยถ้าเกิดมางวดหน้าเนี่ยผมว่าคุณได้รายถูกเยอะเพราะว่าก็มีการคุยกันบอกกันแต่ว่าไม่นึกว่าจะมางวดนี้แต่ว่าในความจริงไม่ได้มาแก้ตัวแต่ว่าอยู่ในผังของผมนะครับ2 5 7 8 6 9นะครับ5 7 9เนี่ยอยู่ในผังถ้าคุณเอา3ตัวนี้ไปจับเนี่ยก็มีโชคนะครับอยู่ในตารางไม่อยู่ในผังส่วนในผังเนี่ยผมให้ตามเลข7 9เพราะว่ามีที่มาของหนังสือ7 8 9ท่านที่อยู่ในไลน์ก็จะทราบเมื่อที่แล้วหลายท่านนะครับซื้อเลข7 8 9แน่นอนนะครับเพราะตามกันอยู่ตัวเลขนี้หลายท่านก็ถูกหลายท่านก็มาเชื่อผมในเรื่องของ2 8 2 9กับ2 5นะครับเพราะว่าเลข2นะครับแต่ว่าสำหรับงวดกันมาไม่อะไรผมยังคิดว่าชุดเลข2จะไปอยู่งวดหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันงวดวันที่16หลายครั้งที่เป็นอย่างนี้คือสำหรับงวดที่เก่งไว้ครับว่าจะมางวดที่16กลับมางวดนี้แล้วงวดนี้ไปออกงวดหน้าหลายท่านก็เลยไม่ตามพอพลาดงวดนี้แล้วไม่ตามคิดว่าไม่ออกกลับไปออกงวดหน้าก็เจ็บใจก็จะเจ็บใจเป็นทอดแบบนี้นะครับก็สรุปนี้คือการอัปเดตนะครับอัปเดตในเรื่องของตัวเลขงวดที่1ตุลาว่าเลขเหนือใต้ผมไม่เข้าแต่ในผังผมเข้าในตารางผมมีเลข3ตัวนี้ครบเลยนะครับ5 7 9นะครับแล้วก็หลายท่านที่ได้ไปเรียนวันเสาร์ที่28ก็มีโชคลาภเพราะเรานั่งคุยว่าเลขชุดนี้เป็นเลขที่กำลังทำบุญนะครับก็อยากจะเขาเรียกว่าท่านก็มาให้โชคให้ลาภนะครับเลข5คือเลขมังกรหรือจะเป็นเลขขององค์พญานาคงูใหญ่นะครับถ้างูเล็กนี่เป็นเลข6ส่วนเลข7เนี่ยก็คือกำลังสร้างพระปางนาคปกนะครับคนเกิดวันเสาร์เพื่อให้เป็นสิริมงคลหลายท่านทำบุญมาเป็นร้อยๆคนเลยเนี่ยแล้วใกล้ตัวจริงๆนะครับจับยามาเลขที่ทำกิจกรรมคำพูดนี้ผมพูดอยู่ในคลิปแน่นอนครับแล้วว่าตนุรักษ์เนี่ยผมมองว่าเลขที่ผมกำลังทำกิจกรรมอยู่ผมก็มองเรื่องขององค์พระราหูเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยผมได้จัดโซฮาแต่หนังสือ789การที่ผมบอกบุญ2คลิปติดกันแล้วในเรื่องของการทำแผ่นนะครับเขียนแผ่นดวงในการที่ขอให้ท่านร่วมสร้างองค์นะครับพระประธานปางหน้าปกนะครับคือเลข7แน่นอนเลข9คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพระนี่ก็คือเลข9แน่นอนครับ7 9นะครับเลข5เนี่ยก็จริงๆก็จะตีในเรื่องของเรื่องของจะเป็นเรื่องของงูใหญ่ก็ได้เป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะครับ5 9 9 5ก็มาชุดใหญ่เลยแต่ก็มีคนถูกนะครับมีในไลน์ถ้าท่านถูกท่านช่วยคอมเมนต์นิดนึงอย่างน้อยก็อาจจะไม่เยอะเท่า2 8 2 5แต่ผมจากไลน์ที่ส่งมาเมื่อสักครู่ที่ผมนั่งดูอยู่เนี่ยก็เป็นหลักหลายร้อยนะครับก็ก่อนอื่นที่ผมจะพูดถึงงวดวันที่16ตุลานะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์สั้นๆนะครับเพราะว่ามีหลายท่านมีความสนใจนะครับในไลน์เยอะมากนะครับก็คือถึงแม้จะหมดเทศกาลกินเจแล้วนะครับแต่ว่าในเดือนตุลาเนี่ยจะสิ้นเดือนเนี่ยนะครับก็จะมีงานสำคัญพูดถึงงานสำคัญก่อนวันที่31ตุลานะครับดาวพฤหัสจะย้ายวันที่30 31เนี่ยเป็นวันพฤหัสนะครับเป็นวันที่เลิกดีตรงกับวันพฤหัสดาวพฤหัสย้ายนะครับดาวพฤหัสย้ายจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูนะครับเข้าสู่เรือนเกษตรของตัวเองเป็นอะไรที่เข้มขังและสำเร็จมั่นคงแน่นอนมากนะครับดังนั้นผมจะจัดนะครับพิธีบวงสรวงไหว้ดาวพฤหัสดีนะครับในวันพฤหัสที่31นะครับตุลาคมสถานที่คือมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญตอนนี้เนี่ยเวลาเราจัดนะถ้าท่านจะไปได้เยอะๆเนี่ยส่วนมากจะต้องเป็นวันอาทิตย์หรือน้อยต้องเป็นวันเสาร์แต่ในงานแต่ละงานเนี่ยเราดูฤกษ์เราดูเขาเรียกว่าฤกษ์เวลาเราวางฤกษ์วางอะไรเนี่ยถ้าวันอาทิตย์ปีนี้วันอาทิตย์เป็นวันอุบัติถ้าทำการมงคลอะไรแล้วเนี่ยคนไปเยอะแต่ว่าในฤกษ์มันไม่ได้นะครับแต่ดาวพฤหัสย้ายแล้ววันพฤหัสบดีเนี่ยเป็นวันที่ฤกษ์ดีมากๆนะครับก็
็เป็นวันอธิบดีธงชัยก็เหมือนกับวันศุกร์นะครับแล้วก็เป็นวันครูด้วยนะครับที่สำคัญก็คื อเป็นวันดาวพฤหัสย้ายแล้วเป็นวันพฤหัสบดีที่จะจัดงานพอดีผมเลยจัดงานใหญ่ขึ้นมานะครับชื่องานว่าพลิกชีวิตนะครับนะครับเสริมความสำเร็จนะครับแล้วก็รวมทั้งโชคลาภด้วยเพราะว่าก็มีองค์พระราหูด้วยก็จะแถมท้ายในเรื่องของนำให้ทุกท่านไหว้พระราหูในช่วงปิดท้ายด้วยนะครับฉะนั้นก็คือพลิกชีวิตเนี่ยเนื่องจากเราจะเข้าปีใหม่ปี2563นะครับตุลาพิการธันวาก็อีกแค่2เดือนเองนะครับก็พอมา31จัดปุ๊บก็1พิการแป๊บเดียวก็เป็นธันวาแล้วฉะนั้นอะไรที่เราติดขัดอะไรที่เรามีปัญหาเนี่ยหลายท่านดูดวงเนี่ยมีแต่หนี้สินมีแต่เรื่องที่มันเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ปวดเทศปวดหัวนะครับก็ทุกคนก็อยากให้ปีหน้าเจอแต่สิ่งดีๆในเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพมันก็ต้องครบนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำพิธีเนี่ยอย่างที่อาจารย์ที่ผมเชิญมาเนี่ยคืออาจารย์ที่ผมไปเรียนพิธีกรรมด้วยนะครับก็ท่านก็จัดมาอย่าง 2-3 เดือนก่อนนะก็มีลูกศิษย์ที่ทำงานชิปปิ้งส่งออกแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเพราะคนที่จะทำพิธีพิจิวิตได้เนี่ยต้องมีงบพอสมควรนะเพราะว่าถ้าทำพิธีท่านหนึ่งที่ไปทำตัวกับท่านเนี่ยนะครับจัดบายสีจัดปลาลำอย่างครบเซตเลยแบบอลังการตามงานประเพณีโบราณเนี่ย 39,000 นะครับตอนนี้เนี่ยผมเลยเห็นว่าอยากให้ลูกศิษย์แล้วก็สมาชิกท่านที่ชมรายการอยู่เนี่ยอยากได้พบกับสิ่งดีๆในปีหน้านะครับก็เลยบอกเรียนเชิญอาจารย์มาว่ามาจัดพิธีผมจะจัดพิธีเนี่ยเรียนเชิญอาจารย์มาทำให้หน่อยแต่ว่าไม่ได้เก็บตังค์ลูกศิษย์นะไม่ได้เก็บตังค์ผู้ที่มาร่วมงานทำฟรีเพราะว่าอุทธ 30,000 เนี่ยมันไม่ไหวแต่เก็บหลักหมื่นก็คงไม่มีใครมานะครับเปิดทำให้ฟรีนะครับแล้วเข้มขังเหมือนเดิมนะครับพวกของไหว้จัดอลังการแน่นอนนะครับวันพฤหัสที่31ตุลานะครับช่วงเช้า 9:09 นาทีเนี่ยเราก็จะบวงสรวงดาวพฤหัสต่อด้วยนะครับพิธีกรรมโบราณแบบเข้มขังเลยนะครับพลิกชีวิตเสริมความสำเร็จนะครับแล้วก็เราก็จะนำท่านไหว้พระราหูด้วยเพื่อให้ขอโชคขอลาภไปด้วยนั่นคือพลิกชีวิตเสริมความสำเร็จแล้วก็พร้อมสลับรับโชคลาภไปเลยนะครับในช่วงบ่ายนะครับก็น่าจะตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเนี่ยเราก็จะใช้พิธีเพราะคนก็คนเป็นคนจำนวนมากช่วงบ่ายเนี่ยผมได้เรียนเชิญอาจารย์ยานะครับเจ้าของสถาบันตักศิลาโหราเนี่ยนะครับแล้วก็ทีมคณาจารย์นับ 20-30 ท่านนะครับมาร่วมกันดูดวงให้ฟรีนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เช็คดวงไปด้วยนะครับตั้งแต่เช้าบวงสรวงนะครับทำพิธีพิชตานะครับพิชชีวิตนะครับแล้วก็เสริมความสำเร็จแล้วก็พร้อมสับรับโชคลาภเนี่ยไม่พอช่วงบ่ายเรายังมีในเรื่องของการเช็คดวงให้ท่านฟรีอีกนะครับและไฮไลท์ที่สำคัญนะครับผมก็ได้นิมนต์เชิญนะครับนิมนต์เรียนเชิญนะครับครูบาบุญล้อมแล้วก็ครูบาเนนะครับท่านอยู่ที่สวนพุทธที่พิษณุโลกนะครับให้ท่านนะครับได้มาร่วมนะครับทำพิธีนะครับเสริมความเป็นมงคลให้กับท่านผู้ชมนะครับท่านที่ไปร่วมงานนะครับดังนั้นก็คือเราจะมีทั้งพิธีพราหมณ์แล้วก็พิธีทางพุทธนะครับก็จะมีครูบาบุญล้อมนะครับซึ่งท่านก็เคยมาร่วมเขาเรียกว่าในงานไหว้ครูของผมนะครับก็มีลูกศิษย์หรือว่าท่านผู้ชมที่สนใจไปเป็นจำนวนมากท่านที่พลาดโอกาสที่ยังไม่ได้เจอท่านก็เรียนเชิญนะครับไปพบได้นะครับยิ่งใหญ่มากนะครับวันที่31ตุลาสถานที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับเช็คดวงฟรีทำพิธีพิชตาต่อเสริมดวงเสริมโชคลาภความสำเร็จให้ฟรีไม่พอนะครับเราได้พบกับเกจิอาจารย์ดังนะครับที่ไม่ได้ได้พบเจอกันง่ายๆนะครับวันพฤหัสที่31ตุลานะครับแล้วก็นะครับในช่วงของดาวพฤหัสย้ายเนี่ยผมได้ทำพิธีในเรื่องของการเสริมความเป็นมงคลความสำเร็จโชคลาภต่างๆนะครับจะมีเงินขวัญถุงนะครับเงินมงคลเนี่ย100บาทใส่ซองพร้อมทั้งแผ่นทองพันช่างนะครับด้วยพิธีกรรมโบราณให้ท่านกลับไปติดตัวติดกระเป๋าเงินหรือที่ร้านค้าหรือว่าที่หิ้งพระที่บ้านนะครับพร้อมกับน้ำหอมนะครับที่ผมนะครับได้มีการใช้วิชาที่เรียนนะครับในกรณีที่ผมเคยเรียนในเรื่องของการอาบน้ำแร่นะครับการที่เราจะพาให้คนครับก็จะมีนะครับ
เงินขวัญถุงเงินมงคลมอบให้นะครับพร้อมกับน้ำหอมนะครับที่ผมได้ทำพิธีเข้มขังนะครับเพราะว่าผมก็เรียนพิธีกรรมด้านนี้มานะครับก็มีอาบน้ำว่านอาบน้ำมนต์เนี่ยบางทีการที่สมัยก่อนเนี่ยเราต้องใช้วิธีว่าคุณต้องไปนั่งแล้วก็นั่งอาบบางทีก็อาจจะเจ็บป่วยไข้เพราะโดนน้ำที่เย็นๆนะครับนอกจากในน้ำเนี่ยเราจะใส่ว่านสมุนไพรแล้วก็จริงเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยหัวใจอยู่ที่การลงคาถานะครับดังนั้นคาถาที่ลงเนี่ยเราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปนั่งต่อคิวหรือว่าใส่ผ้าถุงผ้าขม้าแล้วก็น้ำอาบบางทีก็อาจจะป่วยอาจจะไม่สบายแต่เราได้ปลูกเสกลงมาที่น้ำหอมตัวนี้นะครับน้ำเมตตาเนี่ยในการที่เราทำน้ำเมตตาเนี่ยเราใช้ฉีดกับตัวใช่ไหมครับแต่ในเรื่องของการสะเดาะเคราะห์ในการไล่ในสิ่งที่ไม่ดีออกไปเนี่ยเราก็สามารถอย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วครับแล้วคือเราก็สามารถที่จะฉีดในบ้านหน้าบ้านนะครับมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะครับหน้าบ้านเขามีเสาที่เป็นในห่วงจุ้ยเนี่ยก็คืออาจจะไม่ดีเนี่ยก็แก้เคล็ดได้นะครับแล้วก็คือเอาไปฉีดนะครับแม้แต่หลายท่านก็ค้าขายก็ไปฉีดหน้าร้านนะครับบริเวณร้านแล้วก็ตั้งจิตขอให้ทำมาค้าขายดีนะครับก็เป็นเรื่องของเรียกว่ายุค 5.0 นะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเราสามารถทำอะไรที่มันเข้ากับความเจริญของเทคโนโลยีแล้วก็ไอสิ่งที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับทุกอย่างเนี่ยมันการที่เราจะเดินทางเราก็มีรถไฟฟ้าความเร็วสูงแล้วนะครับแต่ในเรื่องของแก่นสารหรือว่าจุลหัวใจเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปในเรื่องของสิ่งที่เราจะทำในเรื่องของการจะลงหัวใจในเรื่องของการคาถาที่สำคัญนะครับผมก็มอบให้นะครับมีหลายท่านบอกว่าอยากซื้อน้ำหอมอย่างเดียวไม่ขายนะครับเพราะว่าผมทำมาเพื่อจะแจกพร้อมกับเงินขวัญถุงนะครับ500 บาทนะครับได้เงินไปแล้วก็รายชื่อคุณส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาเนี่ยในวันที่31เนี่ยผมก็จะเอารายชื่อวันเดือนปีเกิดคุณเข้าร่วมพิธีด้วยนะครับถ้าคุณไปได้คุณไปด้วยตัวเองนะครับถ้าคุณไปไม่ได้คุณอยู่ต่างประเทศคุณอยู่ต่างจังหวัดคุณเช่าชุดนี้ไปนะครับ500 บาทนะครับจะได้แผ่นทองนะครับซึ่งเป็นก็เรียกว่าเป็นเงินทองพันช่างแล้วก็เป็นแบงค์ร้อยนะครับแบงค์ใหม่เอี่ยมซึ่งเป็นตัวเลขที่ดีเป็นมงคลพร้อมน้ำหอมน้ำเมตตาแล้วก็ผมได้ปลูกเสกในเรื่องของแก้คุณสายหรือในสิ่งที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะครับป้องกันไว้นะครับก็ชุดนี้500 บาทนะครับในส่วนอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหินนะครับ56นะครับนี่56คนพฤหัสเนี่ยผมก็จะเน้นในเรื่องของสีส้มนะครับอโกไนท์แล้วก็มีสีวันศุกร์นะครับสีฟ้าแล้วก็อความารีนนะครับสีฟ้าก็คือคนวันศุกร์นะครับก็เป็น56คู่ความสำเร็จนะครับบางครั้งก็บางทีก็จะมีสีฟ้าถ้าคนเกิดวันศุกร์ทุกคนมันเกิดใช้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหินถูกหวยนะครับก็จะมี2เม็ดที่อยู่ตรงกลางนี่คุณเกิดวันอังคารนะครับเป็นสีชมพูแล้วก็จะมีสีเขียวสีม่วงก็แล้วแต่นะครับคู่ที่ติดลมบนไปแล้วก็คือชุด78นะครับเป็นหินเมทิสแล้วก็จะมีหินสีดำพระราหู2เม็ดนะครับเป็น78นะครับคู่โชคก้อนใหญ่นะครับอีกอันนึงที่น้องใหม่ก็มีคนสั่งมาเยอะเหมือนกันนะครับก็คือคู่63นะครับก็เป็นพิงโอปอร์นะครับเป็นก็เรียกว่าออกสีชมพูอมส้มหวานฉ่ำๆนะครับก็เป็นเลข3นะครับเลข3ก็จะออกสีชมพูเลข3เนี่ยก็คือเรื่องของดาวอังคารในเรื่องของการขยันปราบปันคือจริงๆในเรื่องของคนฉลาดเนี่ยฉลาดเนี่ยจะมี2ฉลาดนะคนมันพื้นฐานเนี่ยฉลาดด้วยเขาเรียกว่าการเรียนรู้นะครับเขาเรียกว่าทายปัญญาบริสุทธิ์เนี่ยก็ต้องทายเรื่องของคนที่เกิดพื้นฐานเนี่ยเขาจะเรื่องเก่งในเรื่องเขาจะเรียกอะไรนะเป็นคนที่ชอบเรียนใฝ่หาความรู้แต่คนที่วันอังคารก็ฉลาดนะพอกับคนเกิดพฤหัสนะแต่เขาจะฉลาดในเรื่องของประสบการณ์คนวันอังคารเนี่ยจะเป็นคนทำงานเก่งจะเป็นคนที่ลงมือทำสู้ชีวิตสิ่งที่เขาได้มานั่นคือประสบการณ์นะครับคนวันอังคารจะเหนือว่าคนวันพฤหัสก็คือประสบการณ์นะครับฉะนั้นก็คือเก่งในเรื่องของใฝ่หาความรู้กับเก่งในเรื่องของมีประสบการณ์แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับนั้นพอเป็น63นะครับ6นี่คือดาวศุกร์นะครับก็คืออความารีนเหมือนกันเรื่องของเมตตาความรักนะครับเรื่องของการเงินด้วยนะครับฉะนั้นก็คือการเงินความสำเร็จทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาได้คือเราต้องฝ่าฟันสู้นะครับถ้าเราสู้แล้วทั้งที่เราไม่มีตัวช่วยมันไม่สำเร็จมันติดขัดนะ63ช่วยได้นะครับ
ชุดละ 1,100 บาทนะครับรวมทั้งกระเป๋าด้วยเรียกทรัพย์รับโชคคนวันเกิดวันพฤหัสนะครับก็สีส้มนะครับนะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับบางทีก็มีสีการเงินนะครับเดี๋ยวนี้รูปกระเป๋าสวยงามขึ้นแล้วนะครับก็ผมก็จะดูวันเดือนปีเกิดของท่านแล้วก็ดูว่าดาวในนะครับดาวที่ท่านเกิดมาดาวที่อยู่ในราศีท่านเนี่ยดาวการเงินอยู่ตำแหน่งอะไรบางครั้งก็สีประจำวันเกิดไปบางครั้งก็เอาสีการเงินไปนะครับก็รวมน้ำหอมด้วยชุดละ 1,100 บาทนะครับท่านที่สนใจนะครับให้แอดมาเบอร์ที่ขึ้นมานี่นะครับ0636285155นะครับเน้นอย่างนี้นิดนึงท่านที่เคยติดต่อผมแล้วมีไลน์อยู่แล้วไม่ต้องแอดมาเบอร์นี้นะแอดมิน1แอดมิน2เนี่ยคนเข้ามาเยอะมากท่านอยู่แอดมิน1แอดมิน2แล้วเนี่ยท่านไม่ต้องเข้ามาเบอร์ใหม่เบอร์นี้นะขอให้คนใหม่เพราะผมจะได้ระบายงานได้เร็วขึ้นนะครับที่อยู่เบอร์แอดมิน1เนี่ยท่านไม่ต้องแอดไปที่แอดมิน2นะครับบางท่านเนี่ยต่อคิวอยู่รอช้าอยู่อยากจะแซงคิวไปแอดมิน2เนี่ยบางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมส่งของให้ท่านไป2ชุดนะครับเพราะว่าท่านอยู่เรื่อง2แอดมินผมกลัวท่านไม่ได้นายแอดมินก็ส่งมาให้ผมก็มานั่งทำพิธีผมไปดูแอดมิน2ผมก็ลอกออกมาอีกเพราะตอนนี้แอดมิน2เนี่ยผมต้องเข้าไปช่วยด้วยเพราะว่าคนใหม่เข้ามาเยอะมากทำให้ผมต้องส่ง2ชิ้นฉะนั้นถ้าท่านอยู่แอดมิน1ท่านก็อยู่แอดมิน1นะหรืออยู่รายอาจารย์ชาญอยู่แล้วเนี่ยท่านสั่งกับในรายอาจารย์ชาญได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยอาจารย์ไม่เห็นจามยังไม่ได้อ่านแล้วไปแอดมินไปแอดไลน์ใหม่ๆเพิ่มอย่างเงี้ยมันจะท่านจะอยู่หลายไลน์มากแล้วท่านสั่งทีเดียวเนี่ยทุกไลน์ที่ท่านอยู่เนี่ยผมส่งมีแน่นอนน่ะผมส่งซ้ำนะครับพอส่งซ้ำเนี่ยท่านต้องส่งกลับคืนมาหรือท่านก็ต้องบอกว่าอาจารย์ทำพิธีให้หนูแล้วหนูต้องหนูโอนเงินเพิ่มอะไรเงี้ยทางที่ดีก็เอาเป็นว่าท่านอยู่ไลน์ไหนไลน์นั้นดีกว่านะแล้วก็ผมบอกตรงนี้นิดนึงว่าของทุกอย่างที่สั่งเนี่ยผมขอเวลาประมาณ1สัปดาห์นะครับถ้าผมทำได้เร็วกว่านั้นท่านก็จะได้รับเร็วกว่านั้นเพราะว่าต้องขอว่าสัก1อาทิตย์เลยเพราะว่าบางท่านเนี่ย 2-3 วันส่งมาปุ๊บก็จะตามโทรมาผมไม่ได้รับนะเพราะว่ารับไม่ไหวจริงๆนะครับโทรมาว่าอาจารย์ไม่เห็นอ่านไลน์อาจารย์สั่งแล้วโอนเงินไปแล้วอาจารย์ไม่ดูผมดูทุกคนนะครับเพราะว่าผมดูแล้วผมต้องจดที่อยู่เบอร์โทรวันเดือนปีเกิดแล้วผมต้องทำทุกชิ้นท่านได้รับไปท่านจะเห็นผมจะเขียนยันน้ำหอมเนี่ยผมต้องเขียนต้องปลูกเสกผมต้องเขียนยันผมต้องทำหน้าเมตตาผมกระเป๋าหินแม้แต่น้ำหอมแม้แต่กล่องเนี่ยผมทำทุกคนนะครับลงรายละเอียดหมดตั้ง500พันหนึ่งไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นก็คือผมต้องทำให้กับทุกคนเพราะว่าวันเดือนปีเกิดที่คุณส่งมาเนี่ยผมต้องดูแผ่นทองเนี่ยผมต้องเขียนดวงของคุณลงไปงั้นผมก็ต้องดูดวงคร่าวๆว่าตรงเนี้ยตัวไหนเด่นนะครับตัวเลขตัวไหนที่เหมาะนะครับฉะนั้นต้องใช้เวลานะครับหลายท่านโอนมา2ทุ่มวันไม่ได้เนี่ยจะโดนหลอกไหมโอนเงินมาแล้วจะอาจารย์ทำไมยังไม่อ่านนะครับก็อาจจะกังวลใจไม่ต้องกังวลนะครับผมขอเวลา1อาทิตย์แต่ว่าจริงๆอ่ะไปจะทำให้เร็วกว่านั้นแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าขอไว้สัก1อาทิตย์ดีกว่าฉะนั้นเวลาท่านส่งมาปุ๊บท่านรอแบบชิวๆเลยนะครับเพราะว่าผมขอเวลานิดนึงมีคนสั่งมาเยอะมากวันดาวพฤหัสบดีเนี่ยตอนนี้น้ำหอมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมแจกฟรีเนี่ยผมจะให้แค่500ท่านนะลูกศิษย์ในไลน์ผมมีประมาณ 7-8,000 คนนะครับฉะนั้นเนี่ย500ท่านที่ดูทาง YouTube อยู่สั่งเข้ามาเลยเพราะว่าทำไมต้อง500เพราะดาวพฤหัสเนี่ยเลข5นะครับก็ผมก็อยากให้ทุกอย่างลงเลข5นะครับแล้วก็ในเรื่องของกระเป๋าในเรื่องของหินเนี่ยสั่งในการมอบน้ำหอมฟรีเนี่ยผมก็จะให้เฉพาะถ้าของหมดก็คือหมดเลยท่านอาจจะดราม่านิดนึงว่าหลังๆถ้าสั่งช้านะครับถ้าเกิดท่านสั่งช้านะครับ ขอเริ่มแห้งเลยถ้าท่านสั่งช้าเนี่ยท่านไม่ได้เนี่ยท่านก็จะบอกอาจารย์ทำไมหนูไม่ได้เหมือนอื่นฉะนั้นท่านต้องรีบสั่งเพราะมันเป็นของแถมนะครับหลายท่านเนี่ยบอกอาจารย์หนูไม่ชอบน้ำหอมไม่เอาได้ครับนะครับเพราะผมบอกแล้วว่าผมน้ำหอมเนี่ยกลิ่นเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นหอมละมุนละไมหอมดอกไม้หอมแบบแบบเบาๆบางๆไงก็แล้วแต่บางคนไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบเลยเราไม่ว่าไม่ขัดใจกันแต่ผมบอกแล้วผมไม่ได้เจตนาที่จะทำน้ำหอมเพื่อจะนำมาฉีดร่างกายอย่างเดียวผมอยากให้ฉีดในรถฉีดในบ้านนะครับเพราะว่าเป็นหลักวิชาที่ผมเรียนมาแล้วหลายท่านเนี่ยค้าขายฉีดแล้วตอนนี้ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วเขาก็สั่งให้นะครับให้ญาติพี่น้องมันถึงเยอะนะครับแล้วผมบอกเลยถ้า
าใช้ดีแล้วบอกต่อแล้วมันหมดเนี่ยก็ต้องแจ้งท่านผู้ชมว่าแจกฟรีเฉพาะเท่าที่มีของนะครับก็มีอยู่ตอนนี้สั่งมาเป็นหลักพันขวดเนี่ยที่มาแจกเลยนะ 2-3 แสนบาทที่ผมสั่งมาเพื่อแจกเนี่ยผมไม่ขายถ้าหมดแล้วก็ผมถือว่าเป็นของปีใหม่ก็ไม่ว่ากันเนาะเดี๋ยวปีใหม่ต้นปีผมมีของอย่างอื่นที่จะแจกก็ค่อยติดตามกันต่อไปถ้าต้องการก็เร่งนิดนึงนะครับแอดไลน์มาที่เบอร์ใหม่นะครับท่านที่มีไลน์ผมอยู่แล้วไม่ต้องแอดสำหรับท่านที่เพิ่งชมใหม่ๆแล้วยังไม่เคยสั่งของหรือว่าอยากจะได้ชุดนะครับไหว้ดาวพฤหัสบดีนะครับจะเป็นน้ำหอมซึ่งปกติผมก็จะให้เป็นน้ำหอมขวดสีส้มแต่ถ้าดวงการเงินของท่านเป็นสีเขียวเป็นสีฟ้าหรือเป็นสีที่ถูกฉลกเป็นสีอื่นผมจะจัดไปให้เพราะว่าผมจะเน้นเรื่องการเงินโชคลาภนะครับเพราะว่าถ้าท่านมีเงินมีโชคลาภเนี่ยปัญหาอื่นก็จะดีขึ้นตามมาเองนะครับก็วันเข้าเลขนำโชคจากราศีนะครับในงวดวันที่16ตุลาคม2562ตรงกับวันพุธนะครับแล้ว3ค่ำเดือน11นะครับดูดาวตามชาร์ตเลยนะครับไปเร็วนิดนึงดาวพฤหัสยังอยู่ราศีเมษครับดาวจันทร์ย้ายแล้วนะมาอยู่ราศีพฤษภนะครับแล้วก็ดาวราหูอยู่ราศีมิถุนหรือเมถุนนะครับดาวราหูดาวพระเกศยังอยู่ที่เดิมคือราศีสิงห์นะครับแล้วก็ราศีกันก็จะมีดาวอาทิตย์ดาวอังคารนะครับแล้วก็ราศีตุลเนี่ยก็จะมีพุธเลข4ดาวศุกร์เลข6ราศีพิจิกก็จะมีดาวพฤหัสบดีอยู่นะจะย้ายสิ้นเดือนตุลานะแล้วก็ดาวเสาร์เลข7นะครับนี่คือราศีธนูนะครับดูตามชาร์ตนะครับตอนนี้มาดูผังเลยไปเร็วนิดนึงอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ผมได้บอกท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าให้จับเลขยังไงเลขเอาเลขขอบนอกก่อนนะครับเป็นเลขดาวพฤหัสบดีเลข5เลข6การเงินกำลังสูงมีกำลังสูงทุกดวงนะตอนนี้ผมให้แค่5เลขเลข6เนี่ยผมกล่าวว่าถ้าเลขในงวดวันที่1ไม่มาเลข10วันที่16เนี่ยผมให้ 95% เลยนะเลข7ดาวเสาร์ก็ยังแรงอยู่นะเลข7ดาวพระราหูเนี่ยยังคู่นี้ยังแรงอยู่นะเลข7กับเลข8ดาวพระราหูเนี่ย7887ยังมีโอกาสมานะแล้วเลขในวงกลมก็คือเลข2ดาวจันทร์นะครับวิธีจับนะครับก็2552 2662 2772 2882เอาวงกลมข้างในไปจับนะครับส่วนรอบนอกเนี่ยท่านจะเอามาจับกันเองก็ได้เพราะมันไม่กี่คู่หรอกแต่ใช้วงกลมข้างในก่อนอย่างงวดที่แล้วเนี่ยเลข6ไปจับแล้วมีเลข9ย่อเลข5ไปจับก็95 97นะครับ28ก็จะดังอีกก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ว่า252 2662 2772นะตอนนี้ผมเลือกมาให้3คู่นะครับไม่ใช่3คู่3ดาวแล้วกันนะครับ3ดาวดาวแรกคือดาวที่อยู่ข้างในนั่นแหละ25นะครับ26 27นะครับแล้วก็ดาวศุกร์ที่ผมบอกนะครับเด่นคือ62 65 67แล้วก็ดาวพระราหูนะครับยังแรงอยู่นะครับเพราะว่าในช่วงที่ทำพิธีในช่วงเดือนนี้ดาวพระราหูท่านก็ยังให้ตำแหน่งที่ดีอยู่82 85 87นะครับยังไงเลข82อาจจะมาทันทีหลายท่านอาจจะเลิกตามพอเลิกปุ๊บมาปั๊บเลขตามนะครับเลขตามก็คือที่ผมยังให้อยู่นะครับคือ5775อันนี้คือเป็นเลขที่คนในไลน์จะรู้ดีนะครับเลข79 97ออกไปแล้วก็เหลือ7557แล้วก็เลข2992นะเลขงวดที่แล้วกลับมาตามงวดนี้ทิศเหนือผมให้เลยวันนี้มาแปลกให้หย่อนเลยนะครับเพราะว่าเดือนตุลาเนี่ยใหญ่ทุกท่านมีโชคลาภเยอะๆฉะนั้นก็ให้เร็วนิดนึงแล้วท่านจะได้นำไปประกอบการพิจารณาทิศเหนือผมให้ดาวพระราหูนะครับเลข8นะครับทิศใต้ผมให้ดาวจันทร์เลข2นะครับโค้งสุดท้ายผมจะมาพูดถึงตำแหน่งดาวว่าทำไมเลข2ถึงเด่นขึ้นมาในงวดนี้นะครับแล้วเลข8เลข5เลข6ก็เด่นเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะเลือกเลขตัวเดียวเนี่ยเลขณงวดเนี้ยณวันนี้ที่อัปเดตเนี่ยให้ทิศเหนือเป็นเลข8ทิศใต้เป็นเลข2ดาวจันทร์นะครับ5 6 7ก็เป็นเลขที่เด่นแน่นอนนะครับเพราะมีแค่5ตัวเองกลับไปกลับมาก็4 5ชุดเองนะครับเลขตามก็อย่าทิ้งนะครับก็ยังไงแล้วก็นะครับฝากท่านผู้ชมนะครับก็คือวันที่31เป็นงานใหญ่ท่านต้องลางานแล้วล่ะครับ
จะรอจัดงานใหญ่ๆวันอาทิตย์เนี่ยปีนี้ไม่จัดครับเพราะว่าอาทิตย์เป็นวันในเลิกของที่ผมเรียนโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นวันอุบาทนะครับเป็นถ้าเป็นวันที่ไม่ดีวันเสียเนี่ยจัดไปมันไม่เป็นมงคลดังนั้นถ้าวันเป็นมงคลเนี่ยวันพฤหัสกับวันศุกร์ครับฉะนั้นท่านก็ต้องหยุดงานท่านอยู่ต่างจังหวัดผมว่าท่านต้องมานะเพราะว่าถ้าเราติดขัดอีก 2-3 ปีไปข้างหน้าเนี่ยผมว่าหนักเนี่ยฉะนั้นถ้าเราทำพิธีใหญ่ๆแบบนี้ท่านมาปีหน้าถ้าเราเริ่มดีขึ้นเนี่ยมันคุ้มค่าในการเดินทางที่สำคัญผมเข้าใจตรงนี้นะครับว่าท่านผู้ชมต้องเดินทางมามีค่าใช้จ่ายพิธีผมถึงไม่มีค่าใช้จ่ายไม่เก็บนะครับหลักพันไม่เก็บนะครับท่านมาท่านนั่งรถมาอาหารเรามีเลี้ยงนะครับเรามีอาหารเลี้ยงนะครับแล้วก็ทำพิธีให้ท่านฟรีนะครับดูดวงให้ฟรีนะครับยังไงแล้วก็อาจจะมีค่าดอกไม้ที่คุณจะต้องไหว้ครูไหว้บวงอาเทพเนี่ยอาจจะชุดละ99 บาทเดี๋ยวให้ทางมูลที่จัดไว้การที่เราจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยยังไงต้องไหว้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการที่จะมาเก็บเงินเป็นค่าพิธีไม่เก็บนะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้สิ่งดีๆกลับไปนะครับก็ถ้ามาได้มานะครับเรามีที่จะจอดรถอย่างดีมีอาหารเลี้ยงนะครับจัดแล้วเราก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยอิ่มท้องอิ่มใจสุขใจกลับไปแล้วมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นถ้ามาไม่ได้จริงๆนะครับตรงชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่อยู่เบอร์โทรเข้ามาแอดไลน์เสร็จส่งเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าคงอยู่คนเยอะจริงๆนะท่านบอกว่าอยากร่วมไหว้แล้วพระสวัสดีท่านส่งเลยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดวันที่13 กรกฎาคม 2510เวลาเกิด6 โมงเช้านะครับถ้าจำเวลาเกิดไม่ได้ประมาณกลางวันกลางคืนนะครับประมาณช่วงเวลาหมายผมนิดนึงนะครับเวลาผูกดวงเนี่ยมันจะได้ผมอยากทำอะไรให้มันดีที่สุดนะครับชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่หมู่เท่าไหร่นะครับตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรรหัสที่สำคัญเบอร์โทรศัพท์ผมส่งเคอรี่นะครับถ้ากรุงเทพก็ต้องมีตำบลต้องมีเขตต้องมีแขวงนะเพราะว่าถ้าท่านพิมพ์มาเนี่ยไม่มีแขวงขาดเขตอย่างเงี้ยผมก็จะช้านะครับเพราะว่าทางเคอรี่เนี่ยมันจะถึงเร็วถ้าเราส่งเขาเรียกว่าเขียนที่อยู่อย่างชัดเจนนะครับก็ใช้เวลาเยอะนิดนึงแต่ว่าอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้คำนวณตัวเลขนะครับในพอเราเห็นความผิดพลาดในการจับคู่เลขแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาแนะนำแล้วก็มาบอกกล่าวกันนะครับก็เขาเรียกว่าบางส่วนก็สมหวังบางส่วนก็ผิดหวังผมก็ต้องขอแสดงความดีกับท่านที่สมหวังนะครับ7997 5995ท่านที่ไปเน้น28ไปเน้น25ก็ไม่เป็นไรครับผมเองก็พยายามอยากให้เลขที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วผมก็พยายามทำการบ้านนะครับให้ท่านผู้ชมนะแล้วก็ผมก็ยังมั่นใจในตัวเลขผมนะทิศเหนือเลข8พระราหูทิศใต้เลข2นะครับแล้วก็อย่างโดยเฉพาะนะครับ26เนี่ยนะครับผมก็ชอบนะถ้าเป็น8เนี่ยถ้า28ดังอยู่แล้วผมก็ขอให้ไปเน้นเป็น8587เพราะผมคิดว่าท่านจะกลับมาอีกนะในงวดหน้านะครับ858782ถ้าเกิดเขาไม่อั้นแม่อะไรท่านก็ซื้อได้ก็ซื้อลอตเตอรี่ไปก่อนเลยนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่กดไลค์ถูกใจผมนะครับตอนนี้ก็มีคนกดถูกใจผม 2,500 2,600 จากที่ไม่ถึง 1,000 นะครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับถ้าผมไลฟ์สดมีเวลาว่างผมอยากจะไลฟ์สดสอนแนะนำเรื่องตัวเลขการจับคู่หรือการคำนวณดาวเนี่ยบางทีใช้เวลาตรงนี้มันเยอะอยากจะไลฟ์สดท่านที่ชอบในการที่ฟังในเรื่องของการจับคู่เนี่ยบางทียังจับไม่เป็นยังจับพลาดยังคลาดเคลื่อนเนี่ยท่านจะได้มีโอกาสที่จะได้มีโชคมีลาภนะครับเพราะว่าการที่ผมมาถ่ายทอดตรงเนี้ยผมก็ถือว่าเอาความรู้มาถ่ายทอดไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเป็นการช่วยๆกันในถ้าเกิดท่านสามารถนำเลขผมไปแล้วเกิดประโยชน์มีโชคมีลาภนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับแล้วก็ในงวดวันที่16เนี่ยขอให้ท่านมีโชคมีลาภจับเงินก้อนโตๆกันทุกท่านเลยรอพบคลิปโค้งสุดท้ายแล้วก็ราศีที่จะจับเงินล้านต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทิศเหนือทิศใต้กระดุมพระลาพระราชาโช
เด็ดดวงดวงเด็ดรวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวง